ที่วัดอรุณรัศมีหมู่ที่13ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่เปิดค่ายโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดพิชิตคุณธรรมรุ่นที่5โดยที่ทางวัดอรุณรัศมีได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1โรงเรียนบริเวณปฐมศึกษาขยายโอกาสอีก8โรงเรียนในเขตอำเภอวังโป่งรวมถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57รวมทั้งหมด10โรงเรียนได้ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในชั้นม.3ทั้งชายและหญิงจำนวน235คนมาตั้งแต่วันที่17ถึง22พฤศจิกายนเป็นเวลา5คืน6วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในสถานศึกษาและชุมชนการป้องกันการติดต่อเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการก่อการทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชนต่างโรงเรียนต่างหมู่บ้านตลอดจนการขับขี่ปลอดภัยและรู้กฎหมายจราจรทางนี้ในกิจกรรมวันสุดท้ายนับว่าเป็นช่วงไฮไลท์ที่สร้างสีสันสนุกสนานและแฝงด้วยความรู้เมื่อเยาวชนทั้งหมดจะต้องลงมือปฏิบัติจริงและเข้าฐานกิจกรรมต่างๆทั้งหมด4ฐานเพื่อผ่านการฝึกอบรมซึ่งทั้ง4ฐานกิจกรรมนั้นครับเป็นการทดสอบสภาพจิตใจสติปัญญาและความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะฝ่าฟันความยากลำบากไปให้ถึงจุดหมายโดยแยกออกเป็นฐานที่1คือฐานพรางตัวโดยนำสีฝุ่นปะหน้าเยาวชนทุกคนให้จำกันไม่ได้ฐานที่2การพิสูจน์ทราบด้วยการสัมผัสซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้สติและจินตนาการโดยใช้มือล้วงเข้าไปในไหซึ่งข้างในก็จะมีวัตถุต่างๆที่ไม่มีอันตรายซ่อนไว้อยู่ด้านในเพื่อให้ทุกคนทำการสัมผัสและนำมาบอกกับวิทยากรให้ถูกต้องซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนที่ได้ล้วงเข้าไปในไหต่างมีท่าทีที่แตกต่างกันไปส่วนฐานที่3เป็นการไต่เชือกข้ามเครื่องกีดขวางประโยชน์ก็คือใช้ในกรณีข้ามลำน้ำข้ามเหวคือจะให้ผู้เข้ารับการอบรมทำการฝึกไต่เชือกจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งในระยะทางประมาณ20เมตรโดยไม่ให้ตกน้ำซึ่งหลังจากทุกคนเริ่มไต่เชือกพร้อมๆกันจึงทำให้เชือกเกิดการแกว่งตัวอาจจะทำให้บางคนทรงตัวไม่อยู่ถึงกับตกน้ำจนเปียกสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะเป็นอย่างมากและฐานสุดท้ายนั้นเป็นฐานจู่โจมเป้าหมายพร้อมโจมตีโดยการลอดลวดน้ำเป็นการเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่จำกัดและมีอุปสรรคในภาวะที่ยากลำบากคือจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นใช้ความสามารถและสติปัญญาในการผ่านด่านลวดน้ำระยะทางกว่า10เมตรท่ามกลางสายน้ำและดินโคลนที่ช่วยให้การเคลื่อนตัวลื่นไหลเป็นอย่างดีซึ่งในแต่ละฐานนั้นสามารถเรียกเสียงหัวเราะและสร้างสีสันเป็นอย่างมากทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเข้าฐานแล้วนายอำเภอวังโป่งนายวรวุฒิอินตมะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรพงษ์ผลนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งพันตำรวจโทกฤษณพงษ์แพทย์สิทธิ์หัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบกิตติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้และมีการผูกข้อมือให้กับเยาวชนทั้งชายหญิง235คนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เยาวชนก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทางตัวประเมินว่าเส้นทางมันมีอุปสรรคมันมีลวดหนามมันมีลำคลองก็เลยมุดมาเพื่อที่จะเข้าโจมตีเป้าหมายตอนนี้รอดมาได้แล้วรอดมาได้แล้วใช่ไหมค่ะแล้วเป็นไงผลการโจมตีเป้าหมายประสบความสำเร็จไหมสำเร็จค่ะสำเร็จนะประสบความสำเร็จไม่ล้ากันเลยใครยังไม่ได้ตรงนี้บ้างครับเอาแปลงมือซ้ายถือไว้ขวาเช็คแอนด์หน่อยสวัสดีครับผมยาวจ